my god ไม่จริง guys is this Minecraft ใช่ไหมอันนี้ Minecraft หรือเปล่าหลายคนหวังนะครับอยากให้มันใช่ Minecraft แต่เสียใจด้วยมันไม่ใช่นี่คือ Miner Blocksหนึ่งในเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจขั้นสูงสุดนะครับจาก Minecraft guys เขาไม่ได้ลอกกันมาเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจระดับสูงสุดต่างหากอันนี้พูดแบบไม่อวยนะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกม Minecraft Clone ที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมาใน Roblox เว้ย wow. คือมันต่างจากเกมที่ผมเคยเล่นยังไงคือมันสมูทกว่าเยอะเลยและอย่างที่สองนะครับมันเหมือนเป็น Minecraft ที่เพิ่มของใหม่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมต้นแบบนี้คุณเคยเห็นใน Minecraft ไหมไม่มีไม่พอนะครับเขายังเพิ่มฟิสิกส์สุดสมจริงเป็นยังไงอะนี่สมจริงสุดๆ guys very สมจริงนะครับคือผมเห็นคนก็ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้เยอะมากเว้ยเดี๋ยวผมอยากจะไปฆ่าคนอื่นเอ้ยไม่ผมอยากจะไปร่วมมือคนอื่นนะครับช่วยกันหาแร่นี่มันบ้านคนเกมมิ่งคุณผู้ชมไหนดูของนี่ผมโดนของเข้ามาได้เลยนะเนี่ยว้าวยืมหน่อยครับแป๊บเดียวโอ้ my god มันมีคนเอาของมาวางไว้อย่างนี้เลยเหรอวะจริงๆผมโดได้หมดเลยนะเนี่ยแต่ผมนั้นเป็นคนดีไงเราโดมาแค่นี้ก็พอนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยดีว่ะเอาชีวิตรอดในวันแรกนึกออกไหมเอาชีวิตรอดในวันแรกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเราสามารถขโมยของของคนอื่นได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องเล่นเองเว้ยผมมองว่า this is so epic ว้าวดีคุณผู้หญิงแอทักหนึ่งทีด้วยการจามขวานอัดหน้าผมหยุดอธิบายแป๊บนึงก่อนที่ผมนั้นจะเพลินไปมากกว่านี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ไปเล่น Minecraft ของแท้เพราะว่า Minecraft ของแท้มันไม่สามารถเติมลบฆ่าคนอื่นอย่างเมามันได้ยังไงล่ะคือผมเห็นนะครับเกมนี้ผมแม่งมีอันนี้ด้วย all xray หลายคนที่เล่น Minecraft แบบ single player นะครับมักจะใช้ม็อดนี้ในการหาแร่เว้ย รวมถึงผมด้วยในสมัยเมื่อก่อนเพียงแค่คุณกดใช้ X-ray นะครับคุณก็จะมองเห็นแร่ทั้งหมดเว้ยที่อยู่ใต้ดิน guys wow. แล้วคือในเกมนี้มันมีไงผมอยากจะรู้เว้ยว่าถ้าผมใช้ในเกมนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่ราคาได้แบบแม่งโคตรไม่น่าคบหาแต่ผมก็จะซื้ออยู่ดีนะครับBase Game Pass Game Pass ที่ดีที่สุดการที่เราจะใช้ได้เนี่ยเราต้องพิมพ์X-ray Toggle นับหนึ่งนะมันพิมพ์ยังไงวะพิมพ์แบบนี้หรือเปล่าอู้มันเห็นแบบนี้เลยเหรอแต่ประเด็นคือมันเป็น X-ray ที่ห่วยแตกมากมันเห็นบล็อกก็จริงไว้แต่มันลายตามากอายุ kidding me man คุณจะให้ผมหาบล็อกยังไงเนี่ยเนี่ยลายตามากลายตามากๆกดปิดยังไงวะกดปิดก่อนโอ้ my god โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมุดใต้ดินก่อนคุณผู้ชมถ้าเรามุดใต้ดินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาแร่กันเอาล่ะผมว่าผมพร้อมลองดูใหม่นี่ holy god ไอ้แร่ฟ้าฟ้านี่มันคืออะไรวะเนี่ยแต่มันแบบมึนหัวมากเลยนะคุณผู้ชมมึนมากเพราะมันแบบทุกอย่างมันออกแนวใสๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันลางๆถ้าเราเดินทางมาตรงนี้เราน่าจะเจอเหล็กนะครับใช่ตรงนี้เป็นเหล็กเห็นป่ะผมคิดว่าเราจำเป็นที่ต้องแบบใช้แล้วก็ปิดใช้แล้วก็ปิดอ่ะไม่อย่างนั้นเวียนหัวตายหาไม่ไหวตรงนี้จะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นทองใช่ไหมนี่ใช่เป็นทองเราขุดทองไม่ได้ขุดให้แต่เหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำอาวุธเครื่องมือเหล็กก่อนเว้ยโอ้เขาบอกว่าแร่สีม่วงคือแร่ที่เรียกได้ว่าแร่ที่สุดในเกมนะครับดูสิได้มาแล้วของแบบนี้แหละผมจะเอาไปทำดาบไปทำชุดนะครับแล้วเราก็ผมจะได้แข็งแกร่งที่สุดในเกมไงโคตรหล่อเท่แต่ถ้าเกิดตายทีนะครับร้องไห้ยันชาติหน้าเพราะแม่งต้องมาหาใหม่โอ้กอดตะกี้เกือบตายตะกี้ไม่ได้กดอัดเอาไว้คุณผู้ชมผมไปขุดโดนลาวานะครับกูมองไม่เห็นลาวาด้วยไอเอ็กซ์เรย์นี่มึงไม่ได้เอ็กซ์เรย์ผ่านลาวาวะชีสเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นน่ะลูกกูแม่งเกือบตายของเกือบหายหมดประสบที่สุดนี่ปิดเอาไว้ก่อนตะกี้นี่คือเกือบตายจริงๆโอเคผมว่าได้อยู่จงมาเป็นของฉันโอ้ของกูเกือบแตกแล้วก็ดรอปลงพื้นทั้งหมดแม่งเอ้ยโอ้เป็นไงชุดอย่างเท่เกาะเกือบเต็ม What the heck คุณผู้หญิงนี่ต้องการอะไรจากกรูฮะ
PVP skill PVP skill PVP skill oh my god ดูนั่น Fortnite skill ดูทำผมให้ขวานดีๆเว้ยแล้วเขาตีผม What the heck เป็นยังไงล่ะเจอ Fortnite skill เข้าไปเอาละตอนนี้ครับผมเพื่อนเขานะครับเก็บของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะยื่นดอกไม้ให้ผมโอเคยื่นดอกไม้ผมก็ยื่นนี่พิกแอคเหล็กให้เป็นไงแม่คนดีผมฆ่าแฟนเขาทิ้งตะกี้โอ้ยแย่ guys หลังจากที่หัวเราะย่อเขาได้ไม่นานเนี่ยครับผมออกแล้วเข้าเกมใหม่เว้ยนี่เป็นสิ่งที่เกมนี้ให้ติดตัวกูมานะครับแม่งไม่เซฟของอ้าว stop man เราไม่มีของคุณผู้หญิงทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยเมียนี่ไงล่ะเมียนี่ไงล่ะคอมโบพีพีพีเร็วๆๆนี่ก่อนตะกี้หมัดคุณผู้หญิงแรงมากเว้ยโดนไปประมาณ 3-4 หมัดครับคุณผู้ชมครับเกือบนอนสมผมว่าได้เวลาดักผลไม่อย่าพึ่ง no อย่านะผมไม่เหลืออะไรแล้ว I have nothing man ดูดิคุณผู้หญิงแกจะแบบว่ายังไงบล็อกไม่ให้คนเข้ามาคุณผู้ชมครับเอ้ยเธออยู่บ้านด้วยกัน2คนว่ะคุณผู้ชมเขาออนไลน์เดทติ้งโอ้ยขอโทษไม่รอแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชาย2คนกับคุณผู้หญิงเขานี่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับดูเขาหยิบขวานมาขู่ด้วยโอเคไปแล้วต้องมานั่งหาใหม่รอบนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงแถวนี้มันยังมีเยอะอยู่แล้วผมคิดว่าการที่เรามีเอ็กซเรย์เนี่ยมันช่วยเราเยอะกว่าเดิมมันช่วยเราเยอะกว่าเดิมมากเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีไกด์ไงว่าเรานั้นควรไปตรงไหนนึกออกปะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะชิบหายเจอลาวาไปบ้างแต่โดยรวมถือว่าโอเคโอ้ hey what's up guys ฉันกลับมาอีกครั้งนึงแล้วกับชุดเกาะที่เต็มตัวถ้ามันหายอีกรอบนึงกูเลิกเล่นเฮ้ยนายต้องการอะไรเพื่อนนายต้องการอะไรนายเอาฟักทองจะเอามาไล่ทุบหัวเราอย่างนั้นเหรอหึโว้มีของดีเหรออยากได้ของดีไหมเพื่อนให้ของดีเอาไปนี่เป็นไงล่ะป้นคนรวยนะครับสนับสนุนคนจนเฮ้ยน่าจะ PVP เหรอวะแต่ PVP ก็มาดิกลัวของเต็มตัวขนาดนี้มาดิโอ้โหมันไง PVP Minecraft skill อ่ะ skill guys Minecraft skill โอ้โหเขามีกางเกงด้วยของเพียบเลยนี่ของตันเลยของตันเลยนี่ว่ะโอ้ my god เฮ้ยมาหาของเหรอโอ้ my god ของโอ้ no ของเว้ยกำลังจะคืนของให้แกนี่เอาอีกแล้วใช่ไหมมานี่ทำไมเน็ตกูมันกระตุกจังวะเออไงล่ะยึดดาบแกเอาไว้ก่อนจนกว่าแกนั้นจะสำนึกว่าแกทำอะไรลงไปโอ้ว้าวไอ้เจ้าหมอนี่มันสู้สุดชีวิตจริงๆว่ะคุณผู้ชมอยากจะได้ของคืนแบบขั้นสุดนะครับแต่ดูสภาพว่าเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องยึดดาบเขาทิ้งว่ะคุณผู้ชมไม่ได้ของพวกนี้เป็นของที่อันตรายมากเฮ้ยดาบกูเกือบไปละชิบหายโอ้ my god อยากจะหาดาบแล้วโอ้ค้นเลยว้าวไม่มีดาบเฮ้ยโจมตีแบบคอมโบวัดสกิลนี่ผมรู้สึกแย่ว่ะพอคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ต่างหน้านะครับมีเพียงแค่หมวกอันนึงแล้วกูทิ้งดาบกูไปอีกแล้วกูไม่ทิ้งของกูละเวลาทิ้งก็ผมรู้สึกว่ามันจะมีแบบความรู้สึกแปลกๆเว้ยมันเหมือนจะทิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้าหมอเดียวกะจะเอาใช่ไหมดูดิเจ้าหมอนี่แม่งค้นของบ้านคนอื่นนะครับนี่เราแจกของนายคืนเพื่อนนี่เป็นยังไงล่ะของจากเจ้าหมอนี่เลยนะเว้ยกูไปแท็บมาได้นั่นแหละลุมสุบมันสุบเจ้าเบคอนเอ้ยทำไมมันรักสงบกันเกินไปวะทำไมมันไม่มีใครตีเบคอนเลยวะเออเบคอนตายละตะกี้นี้เราได้ข้อคิดอะไรคุณผู้ชมเปิดก่อนอาจจะไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับดูเจ้าหมอนั่นเป็นตัวอย่างแล้วคุณเปิดก่อนแต่ว่าเกียร์คุณนั้นกากกว่าก็อย่างที่เห็นในตะกี้เลยแต่มีอย่างนึงนะครับที่อยากจะลองซื้อก่อนที่จะกดออกจากเกมนี้นั่นก็คือพวกแบบ tools อะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเราซื้อเกมพาสพวกนี้นะครับแล้วพอเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเราจะได้ของพวกนี้อัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องไปหา wow. เหมาะมากๆนะครับสำหรับใครคนไหนที่ต้องการของทันทีแล้วก็บูลลี่คนอื่นแบบทันท่วงทีเลย
ผมคิดว่าอันเนี้ยแจ่มมากแต่ว่าผมจะลองซื้อแบบกระจกดูก่อนนั่นก็คือIron Tools นะครับในราคา350โลบัคเพียงแค่เราเข้าเกมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าคิด Iron เราก็จะได้ดาบเหล็ก Pickaxe เหล็ก Axe แล้วก็ Shovel ครับหนึ่งนะมันจะได้จริงเหรอวะเอาใหม่นะคิด Iron นี่ไงน่าจะได้มาคุณผู้ชมใช่ได้มาว้าวจืดทำอะไรนะอยากจะได้ของฟรีเหรออ่าเอาไปเราเพิ่งพิมพ์คำว่าคิดไอรอนแล้วเราได้มาเพื่อนอ่าเอาไปเป็นแต่ของเหล็กทั้งนั้นเลยเราให้นายฟรีๆผมไม่รู้มันสามารถใช้ได้ทีๆหรือเปล่าวะอยากลองใช้ได้ทีๆไอ้นายต้องการอะไรเนี่ยวันดีสต็อปให้เราทดสอบเกมพาร์ทก่อนพิมพ์ใหม่นะคิดไอรอนไม่มีคูดาวใช้แบบดีทีไม่ได้รู้งี้น่าจะซื้อเอาไว้ตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาตัดไม้หาของนึกออกไหมจะได้มาปุ๊บแบบเปิดเอ็กซเรย์แล้วก็แม่งขุดดินหาของเลยสรุปนะครับเป็นเกม Minecraft โคลนที่ดีแต่ส่วนใหญ่เน้น PVP ม็อบนี่ผมยังไม่เคยเห็นทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับเกมนี้ไม่ต้องกินข้าวคือเวลาคุณเลือดลดเนี่ยเลือดคุณมันจะค่อยๆเพิ่มมาได้เว้ยลองมาเล่นดูแล้วกันมันเน้น PVP อ่ะ